ขอต้อนรับเข้าสู่วายชายชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าต้องจะไม่ใช่ติ่งวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นจากไลน์อัพแล้ววันนี้เรามากับน้องเซเว่นทีนกับเพลงฮอตฮอตถูกต้องจริงๆก็ปล่อยมาแล้วสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งทุกคนแต่เราก็กลั้นกันนะทุกคนใช่แล้วก็เพิ่งมีเวลาได้รวบรวมกำลังผลมาได้แค่สามหนอดเท่านั้นสามหนอดเท่านั้นใช่เพราะว่าเพื่อนนะไม่ว่างทุกคนแต่ว่าไม่ได้แล้วมันต้องถ่ายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ตรงตามไลน์อัพที่เราแจ้งทุกคนเอาไว้นะถูกต้องครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาทำ reaction MV และแถมพิเศษให้กับเป็น behind the scene ถูกไหมใช่แล้วแถมเบื้องหลังไปด้วยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูยาวๆไปก่อนทั้งสองคลิปแล้วก็จะตามไปรีแคปทีเดียวนะคะผมฉันน่ะแค่เห็นปกฉันก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะอันนี้แอบดูทีเซอร์มานิดนึงแบบตอนที่เขาปล่อยทีเซอร์มาก่อนหน้าคือรู้สึกว่าทุกคนหล่อมากอันเนี้ยแต่ยังไม่ได้เห็นเต็มๆนะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพลงแบบไหนเดี๋ยวรอดูนะครับผมพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับว่าแต่ว่าก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะและฝากmembership ของพวกเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็น membership ก็คือสามารถดูคลิปได้จบไทยแพลตฟอร์มเดียวแล้วก็ได้ดูคลิปก่อนใครแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมตามเราใน Facebook นะคะใช่ค่ะฝากด้วยนะครับผมพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะไปดู MV กันเลยจ้าจบไปแล้วถึงกับจะต้องเพิ่มโดดๆลงไปเลยอย่าลืมตามดูกันได้ใน Facebook นะคะผมหรือว่าถ้าเป็น membership ก็ playlist exclusive for member นะจ๊ะโอ้โหทุกคนจะบอกว่าฮอตสมชื่อฮอตมากฮอตตั้งแต่เปิดมาเลยอ่ะแบบมันร้อนเลยอ่ะแดงเครืองมาเลยแม่เออตอนแรกเป็นไรทะเลทรายก็คือสัมผัสถึงความร้อนแล้วและคือแค่ชื่ออัลบั้ม Face the Sun ก็คือแบบตรงตัวเผชิญหน้าต่อพระอาทิตย์อันนี้เราชอบคัมแบ็กนี้ของเขามากเลยนะคือเราอ่ะก็ตามมาสักระยะนึงแล้วแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าตามแบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าเราได้เห็นถึงผลงานของเขาที่ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยคัมแบ็คครั้งเนี้ยเรารู้สึกเห็นการเติบโตเขาแบบชัดเจนอ่ะคือถ้าเกิดถามเราว่ารู้จัก17มั้ยถ้าเกิดมีคนถามว่ารู้จัก17มั้ยเราก็จะบอกว่ารู้จักเพลงฮอตไงคือนะคืออันเนี้ยคือเรารู้สึกว่าภาพของ Left and Right อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเลยทุกคนไปเลยใช่แบบฮิตอลิจานายอะไรอย่างเงี้ยโฮมรันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นน่าจะเป็นเพลงที่ดูฮอตสุดแล้วมั้ยในจากที่เราทํามาจากที่เราเคยติดตามกันมาใช่แล้วแบบคาแรคเตอร์มันสุดคาแรคเตอร์สุดมากทุกคนในของทุกคนเลยนะคืออย่างแบบเพลงเก่าๆแล้วก็เห็นความสดใสความน่ารักที่แบบเป็นอย่างเทียบกับแค่เพลงที่แล้วแบบ Darling Darling ทุกคนอันนั้นก็คือแบบคนละแนวกันเลยอย่างเห็นได้ชัดอ่ะเขาให้ความหลากหลายกับเรามากอ่ะเรารู้สึกว่ารู้สึกสนุกกับการได้ดูงานของเขามากอ่ะใช่ใช่จริงๆทุกคนแล้วเพลงเนี้ยนะก็คือแบบเห็นถึงการเติบโตแบบ 100% เรารู้สึกว่าโอ้โหเขาสามารถเผชิญหน้ากับพระอาทิตย์อ่ะแต่เพชรยังพ่ายสุริยะดับสุริยะดับเท่ติดหูจริงนะมันแบบทำนองมันอินเตอร์มากเลยจริงยิ่งแบบตรงฮอตนี่คือแบบอินเตอร์มากไปเปิดในภาพบ้าในภาพแล้วทุกคนก็ต้องแบบฮอตแล้วทุกคนต้องเต้นท่านเนี้ยคือท่านเนี้ยมันให้ความคือถ้ามันแบบถ้ามันธรรมดาแบบรูปมันรูปลงแต่ว่ามันต้องใช้อินเนอร์ความเซ็กซี่ที่จะถ่ายทอดท่านี้มาแล้วเรารู้สึกคนน้องๆก็ใส่ตาอินเนอร์แบบจริงออกมากเลยคือฮอตมากคือร้อนแรงมากส่งมาถึงทางนี้แบบ 100% ไม่กันหมดเราอยากตอนนั้นเราอยากเห็นหน้าตัวเองตอนที่เรารีแอคมากอ่ะคือเรากิ๊กกันสุดมากจริงๆทุกคนคือเราประทับใจจริงๆกับเพลงนี้อ่ะเนาะอย่างที่ดูในเบื้องหลังเนาะอย่างที่ช็อตที่คุณเอสคุปบอกว่า killing part ของเขาอ่ะเป็นแบบซึ่ง killing part จริงเรารู้สึกว่าช็อตที่เราเห็นแบบน้องออกไปนะเรารู้สึกว่าเรากรี๊ดกันเยอะมากเรากรี๊ดกันหนักแรงเลยนะคนลุกคือแบบโหเท่มากอ่ะแล้วแบบดูมีเรื่องราวอย่างที่น้องบอกใช่ปัดไปเลยจริงก็ปัดไปเลยสิคะมันเราว่าแบบอันนี้คือไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะแต่ว่าการที่แบบว่า
อย่างแบบคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยการเผชิญหน้ากับพระอาทิตย์แล้วก็มาแลกกับความฮอตอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยอ่ะความร้อนแรงมันต้องมีการบาดแผลมันต้องมีบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแบบร้องแรงมาด้วยแบบมันต้องเสียทั้งเหงื่อเสียทั้งอะไรหลายอย่างเพื่อจะเพราะพลังอำนาจของพระอาทิตย์แต่ทุกคนมันก็ร้อนแรงมากอ่ะการที่เราจะเข้าไปประทับตรงๆอ่ะยังไงเราก็สู้ไม่ได้อ่ะแต่เขาก็มีวิธีของเขาในการที่จะเผชิญหน้ากับพระอาทิตย์เพราะว่าเขาอาศัยความร้อนแรงของเขาไปสู้จริงและดู MV อ่ะ MV มีหลายซีนมากที่เป็นซีนปังๆอย่างซีน outdoor ที่ทะเลทรายอ่ะก็สมแล้วที่น้องบอกว่าถ่ายเชื้อรา3วันแล้วน่าจะเป็นการแบ่งไปเลยว่าวันที่1 outdoor วันที่2 indoor แล้วก็เก็บต่างๆอะไรเงี้ยใช่พอมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีการแบ่งเงี้ยอย่าง outdoor เนี่ยน่าจะแบบวัน2วันเลยอ่ะคนฉากแตกแตนอยู่นะจริงทุกฉากมันใหญ่มากเลยเนาะทะเลทรายแล้วรถอ่ะฮอปเพิร์ฟแบบมีรถมีมอเตอร์ไซค์มีโหมากมายเลยทุกคนตรงนั้นก็คือแบบปังมากคือแบบโหยิ่งใหญ่อ่ะแล้วชุดแต่ละคนคือหล่อแบบจริงหล่อโหชุดสุดมากเลยฉันชอบมากเลยอ่ะชุดคือไม่เหมือนกันสักชุดไม่เหมือนชุดแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ชุดแต่ละคนอ่ะมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นตัวตนของเขาแบบเข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้าเกิดแบบมีความกรุยกรายได้เขาก็จะมีความกรุยกรายบางคนจะเท่ๆบางคนก็จะเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์ชัดเจนมากของแต่ละคนมันทำให้เรารู้สึกแบบมันให้ความหลากหลายดีเนาะเรามองไปตรงนี้ก็ว้าวมองไปตรงนั้นก็ว้าวอย่างเงี้ยทุกคนเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคืออันนี้คือ MV ตัดแบบช็อตดีมากเราสึกว่าเราเห็นทุกคนเห็นทุกคนแบบชัดเจนมากๆเลยของแต่ละคนที่ออกมาทุกคนเราชอบนะทำให้แบบเราได้รู้ว่าแบบนี่คนนี้ใครคนนี้ใครอะไรเงี้ยสำหรับคนใหม่ๆที่แบบอาจจะเพิ่งโดนตกหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าMV มันมีช็อตให้ดึงดูดแฟนคลับเข้าไปสนใจได้คนแหละที่โดนใจแค่เปิดมาผมแดงก็คือไม่ไหวนี่ดีมากแบบทำวาไรตี้แล้วคือแบบจำหน้าน้องได้แบบเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยเนาะสนสักนิดน้อยคนสองคนอะไรเงี้ยแต่แบบโอ้ยฉันจำเขาได้แบบเกือบหมดเลยอ่ะแล้วแบบคนละแนวกันเนยตีเนี่ยเอาจริงคือแบบพอดูอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบเรากำลังนึกภาพตอนที่เราทำวาไรตี้อย่างแบบทีคือเป็นตัวตนของน้องมากๆอ่ะแล้วพอมาดูนี้เราเลยรู้สึกว่าเขาเก่งอ่ะแบบเก่งที่แบบดึงอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยออกมาได้อ่ะคนละแบบกับความเป็นเขาเลยแบบ 100% อ่ะเขาคีปคาแรคเตอร์คือถามว่าถ้าเราไม่เคยดูวาไรตี้มาก่อนน่ะเราก็จะเชื่อว่านี่คือคาแรคเตอร์ของเขาคือเขาทำให้เราเชื่อได้เขาฮอตมากจริงๆทุกคนแต่ว่าพอดูวาไรตี้แล้วว่าทุกคนแบบตลกเป็นแบบตัวแสบเป็นตัวฮาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือตลกมากดูมากจริงๆทำงานเก่งมากนะทำให้เราเชื่อแบบเนาะจริงเชื่อทุกอย่างเลยอ่ะเลิศมากฉันชอบหลายฉากมากเลยเอมี่นะฉากทะเลทรายฉากแบบฉากที่แบบอยู่ในเหมือนที่เขาทุกคนนอนในแผงอะไรสักอย่างอ๋อที่มีอุณหภูมิเซลเซียสวัดอ่ะมันเหมือนเป็นแผ่นอะไรสักอย่างที่นอนแล้วมันเหมือนมันเอียงๆนิดนึงใช่แล้วมันก็ถอดอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยมากเท่มากแล้วคือฉันกราบคนออกแบบท่าเต้นอ่ะเนี่ยคือ MV เนี้ยท่าเต้นอ่ะมันทำให้เพลงมันส่งเสริมเพลงจริงๆทุกคนมันแบบแล้วก็แบบฉากรูปคออย่างเงี้ยทำให้ชาเลนจ์ได้เนาะมีความแบบฮอตหลายท่ามากคือความฮอตของเขามันมีหลายท่าทางแล้วมันรู้สึกว่ามันฮอตจริงให้เราได้หลายดีกรีเหรอเกินจริงแล้วทุกคนหล่อมากอะอย่างที่พี่เต้ยบอกน้องแปดนี้เปิดมาก็คือผมแดงเลยแบบเรารู้สึกว่าน้องแปดเป็นคนที่ได้ทำสีผมค่อนข้างจะแบบแตกแตนในหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เหมาะสมกับเขามีความคาแรคเตอร์เขาดีอย่างชุดน่าจะเป็นในฉากที่เป็นอินดอร์ที่เป็นแบบซีทรูนิดๆที่เป็นแขนยาวแล้วซีทรูอันนั้นทุกคนคือเข้ากับเขามากเลยเนาะมันโคตรสไตล์เขาเลยจะต้องกีกับเต้ยแบบคอแตกแล้วมีความแบบสไตลิ่งคือเรารู้สึกว่าแบบน้องแปดเป็นอีกคนหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ที่แบบจะเซ็กซี่ก็ได้หรือเวลาเขาจะเท่ก็คือเท่เลยแบบตาหลิดแต่งตัวสนุกแน่ๆตาเขาอะเรารู้สึกอะอย่างเงี้ยที่เขาใส่คอนแทคใช่ไหมมันทำให้มีความดึงดูดบางอย่างเหมือนกันนะเออดีมากเราชอบมากเลยเลิศมากชอบหลายฉากมากชอบแบบฉากเต้นกับน้าผีฉันก็ชอบคุณโฮชิคุณโฮชิเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่แบบแตกต่างจากในวาไรตี้มากอันนี้คือแบบว่าที่สุดของความเขามีความเซ็กซี่ที่คุณโฮชิเป็นคนที่ขยับตัวแล้วหน้ามองนะแล้วท่อนนี้เขาแบบมาเป็นเซนเตอร์อะเสื้อสีดำหล่อมากหล่อมากจริงแล้วทีนี้ก็ได้โชว์เสียงของอุจิก็คือความโวโก้ลด
น้องดูสว่างน้องอยู่เลยมีช็อตที่น้องอยู่เป็นเซนเตอร์ที่น้องออกมาเต้นอันนั้นก็คือดีมากได้โชว์เสียงอะไรเงี้ยน้องแล้วเราเพลงน้องก็มีส่วนร่วมตลอดเลยก็น้องก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะฉันชอบมากแล้วคือแบบคือเป็นเพลงที่ได้โชว์ได้โชว์ทุกสกิลในการเป็นศิลปินเนี่ยทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์การร้องการแรปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าครบรสมากมาต่อกันที่ใครดีคุณเบอร์นอนนะคุณเบอร์นอนอันนี้คือเขาอะทุกคนกรี๊ดกันหนักมากเลยนะคะลูกกระสุนอะอะไรละเต้ยลูกกระสุนคือเท่มากปวดหัวเลยขอร้องหล่อจะปวดหัวที่เขามีอยู่ช็อตที่เขาซุ่มๆมาอยู่ใกล้ๆจอกระสุนแบบและอินเนอร์เขาแบบสายตาแบบที่สุดเขาอินเตอร์นะแบบคือหน้าตาเขาอินเตอร์อยู่แล้วแล้วมันเสียงทุ้มเลยแบบเซ็กซี่มีความแบบฮอตใช่ฮอตมากฮอตมากไม่ไหวทุกคนอะคุณเอสคูก็คือไปแล้วนะตอนที่เราแบบว่ามีคิวริงพัดปัดผมแล้วก็คือผมยาวเท่มากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนตื่นเต้นมากเวอร์ทุกคนไปที่คุณมินกันอยู่แล้วกันคนที่ได้รับกระสุนจากเวอร์นอนนั้นแล้วก็ขยิบตาวิงโอ้โหทุกคนหล่อมากที่เขาออกมาแล้วคอสตูมคือเจ้าชายด้วยนะหล่อแบบหลายลุคมากเลยอ่ะหล่อมากผมดำจริงทุกคนมีใครอีกเดี๋ยวอย่างคุณวันอูคุณวันอูนี่ก็คือชุดสีเขียวแบบจึ้งเขียวจึ้งจริงเขียวจึ้งมากทุกคนแบบเฮ้ยช็อตนั้นดีนะแต่ว่าเป็นชุดสีเขียวเนี่ยเขาอยู่ตรงทะเลทรายนะแล้วคือแบบโหหล่อมากทุกคนดูร้อนมากเลยอ่ะร้อนแรงจริงคือมันตัดกับเจาะจมูกใช่เจาะจมูกไม่ไหวจริงๆทุกคนคือแบบดีมากแล้วมีคุณอย่างคุณดีเคคุณโตคยอมใช่ไหมก็หล่อมากทุกคนเป็นผมแบบแตกแตนอยู่ก็มีความหล่อเท่แล้วก็เสียงเขาดีมากคุณดีเคคือเสียงดีอยู่แล้วเราชอบมากช็อตอินดอร์คือแบบแตกแตนมากเลยเนาะฉากเลยอ่ะฉากเขาแบบมีพระอาทิตย์ใหญ่ๆ อยู่ข้างหลังอ่ะใช่ใช่ใช่คือแบบโอ้โหตะลึงเงินไปเลยก็หล่อมากแม่น้องจุนหล่อมากอะไรนะ feeling so hot ที่เป็นแว่นแล้วก็ถือปืนสีแดงโอ้โหทุกคนเท่มากแบบเท่มากแล้วก็พ่อลูซี่พ่อปีกเหล็กของเราอ่ะโอ้โหคุณจงพันทุกคนพี่อ้อมต้องกี่คอคือเอาจริงๆคือพี่อ้อมอยากดูมากๆพี่อ้อมมาบอกว่าโหพอรู้ว่ากำลังจะโดนคุณจองฮันตกอ่ะคุณจองฮันก็ได้ขึ้นหน้าปกของ MV เลยแล้วพอดูใน MV ก็คือโหหล่อแบบหล่อมากพ่อลูซิเฟอร์ปีกหักจริงถือปีกอย่างเงี้ยทุกคนเขาได้มากเลยอ่ะหล่อแบบหล่อมากแล้วก็คุณโฮชิคุณโฮชิก็หล่อแล้วก็แบบเขาบอกว่าอะไรนะช็อตของเขาคือเหมือนเป็นเหมือนแบบเหมือนแสดงออกด้วยความแบบบ้าๆนิดนึงแบบมีกระดาษทิชชู่มีอะไรอย่างนี้แต่เขาดูที่เล่นนะใช่แล้วเขาน่ารักส่วนคุณซึงกวานนะก็คือหล่อมากแม่คุณซึงกวานก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นโวคอลของวงนี้เนาะแล้วก็แบบเสียงดีมากแล้วเราชอบสไตลิ่งในเอ็มวีนี้นะผมหล่อมากแม่แบบดีจังชอบจริงคุณโจชัวอีกคนโจชัวโอ้โหคุณโจชัวที่ใส่เหมือนเขาเรียกอะไรใส่หูฟังแล้วก็เอากีตาร์ฟาดกระจกแบบโอ้ยอย่างนั้นอย่างแรงอินเนอร์เขาได้มากเลยอะตอนเขาฟาดดีมากเลยหล่อมากเลยหล่อมากจริงๆนะแบบอันนี้คืออย่างที่เพื่อนพูดกันอะว่าแบบเป็นอีกขั้นที่แบบน้องดูโตขึ้นมากชอบมากชอบมากใจสั่นไม่ไหวเลยอันนี้เราน่าจะพูดกันน่าจะครบแล้วใช่ไหมทุกคนเราไม่ได้ขาดใครไปใช่ไหมจริงครบไหมทุกคนครบไหมทุกคนนะน่าจะครบแล้วนะใช่ไหมอ๋อไว้แผ่วมากด้วยความแต่เรารู้สึกว่าโดยรวมของโดยภาพรวมของ MV อ่ะคือดีมากแล้วก็มีความฮอตสมชื่อใช่จริงจริงจริงถ้าเกิดว่าตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยแต่ว่าที่แต่ว่าโดยรวมคือชอบทุกคนอาจจะพูดแบบสลับคนไปบ้างเพราะว่าข้ามไปข้ามมาเกิดความรักจริงเนี่ยเราก็ยิ่งดูก็ยิ่งแบบชอบขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เนาะน้องบอกว่าน้องไปดูตั้งแต่ตอนที่เราแบบแรกๆใช่ไหมที่เรากำลังแบบเรียนอีวิชา101710101ตอนนั้นน้องก็บอกว่าเอ้ยเห็นเราพยายามจำแล้วแบบเอ็นดูมากใช่ขอบคุณทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากเพราะว่าดูทุกคนจำได้แล้วนะส่วนใหญ่เนาะก็คือดีมากจริงๆเนี่ยช็อตดีมากทุกคนดีมากจริงพุเพ้อแตกกระจายแบบเขาใช้ทั้งแบบทั้งของจริงที่แบบอาพุอย่างเงี้ยก็เป็นของจริงเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ CG ต่างๆก็คือจัดเต็มถือว่าเป็นการลงทุนเพราะว่าอย่างที่พี่อ้อมกับพี่ไว้เคยพูดว่าการถ่ายในสตูดิโอไม่ใช่แบบไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนอันนี้คือ
มันอาจจะลงทุนมากกว่าอีกก็ได้ใช่อย่างที่เราเห็นเมื่อหลังก็คือเขาก็แค่เสร็จแต่ว่าเขาก็มาเพิ่มเอฟเฟกต์มันต้องไปทำต่อเนาะในกระบวนการต่ออ่ะมันมากมายทุกคนทุกอย่างก็คือมีค่าใช้จ่ายหมดก็เห็นถึงความลงทุนของเขาจริงๆในการที่จะสร้างสรรค์เอ็มวีออกมาให้ได้ดูกันฉะนั้นเนี่ยให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะกันเยอะๆเลยร้องด้วยนะคะแล้วก็คือเพลงในอัลบั้มพร้อมมากทุกคนเพลงเพราะแบบหลายเพลงเลยเพราะเราอ่ะได้ฟังเหมือนเขาปล่อยเป็นแบบคล้ายๆแบบแท็กวิดีโอออกมาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยดีมากดีมากทุกคนอยากให้ไปลองติดตามกันนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะใช่ตกหล่นอะไรไปต้องขอโทษด้วยนะคะครับผมเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย